ีค่ะคุณผู้ชมคะรายการ The Not Magic มาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 โดยประมาณนะคะช่องทางการรับชมค่ะ www.channel8thailand.com Roku TV ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อชมรายการโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะสายสดกับเราค่ะที่02-942-3319 02-942-3498SMS ทั่วโลกค่ะ1800-694-5145หรือรับชมสดๆนะคะผ่านทาง facebook.com/channel8thailand ค่ะและที่สำคัญค่ะ Wellness Max Shop นะคะรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้ดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะและวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์อ้อมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมสวัสดีค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์อ้อมเหมือนเดิมต้องมาช่วยบรรเทาทุกเคลียร์จ้าถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากได้รับคำปรึกษานะคะเกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตที่มีปัญหาติดขัดอะไรก็ตามหรืออยากจะขอพรเทพเจ้าขอพรพระทำพิธีอะไรต่างๆหรือดูดวงปรึกษากับอาจารย์อ้อมได้สดๆที่นี่ค่ะแน่นอนค่ะเหมือนเดิมค่ะ2คำถามเนาะอาจารย์เนาะ02-942-3319นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เรามาเกริ่นก่อนว่าเป็นวันพระจ้านะคะเสียงดังโดยปกติเสียงดังฟังชัดอาจารย์เราแบบแหมมั่นใจภูมิใจแบบจะมาช่วยคนไงธรรมดาค่ะอาจารย์ขาวันพระนี่จะไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยความเชื่อเนาะค่ะแต่ของแต่ละคนก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าวัดทำบุญสวดมนต์พยายามที่จะไม่ออกมาเลยเพราะว่าฉันแอบแชร์เพราะว่าอะไรเอ่ยนะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งทำพิธีบางครั้งสิ่งต่างๆเราไม่เห็นเนาะเราก็ไม่อยากโดนเช่นอาจจะลมเพลลมพัดอ๋อหมายถึงว่าเนื่องจากเป็นวันพระหรือเปล่าอาจารย์อันนี้แอบอนุมานเอาเองความหมายเองว่าเนื่องจากเป็นวันพระบางทีก็ไม่ใช่เวลาของทางมนตราต่างๆที่ไม่ใช่ทางขาวก็คือพุทธะใช่ไหมอาจารย์อาจจะคอนโทรลไม่ได้เองนะใช่ค่ะตายแล้วนี่ก็ต้องเลี่ยงเลยดูกันก่อนเลยว่าวันพระไหมวันพระใหญ่วันพระเล็กเหมือนกันเหมือนกันค่ะยิ่งวันพระใหญ่วันพระใหญ่ยิ่งไม่ได้เลยค่ะคือวันเพ็ญวันพระใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะคะที่งดเถอะค่ะในการทำพิธีเกี่ยวกับไสยะต่างๆไม่ว่าจะขาวจะเทาจะดำนะอาจารย์เพราะเป็นวันพระเราก็ควรสวดมนต์ทำบุญไหว้พระดีกว่านะฮะจ้าตายแล้วและอย่างนี้วันนี้เราจะได้ดูไหมกิ้มกลุ่มกิ้มกลุ่มนิดนึงก็ได้ค่ะแต่กรุบๆนะฮะคุณผู้ชมถามเหมือนเดิมค่ะก็ยังปรึกษากันได้มาถามคำถามหรืออยากจะให้อาจารย์ช่วยดูชี้แนะจะได้นะคะแต่คงไม่ใช่แบบนั่งดูดวงกันเป็นลับเป็นลับฝันนะอาจารย์ค่ะทีนี้ช่วงก่อนเนี่ยที่ไม่ได้เจออาจารย์แววมาอาจารย์ไปทัวร์เรียกอะไรนะฮะอาจารย์ทัวร์ไหว้พระทัวร์ไหว้เทพขอพรค่ะขอพรเป็นคนเรียกว่าทัวร์ขอพรใช่ค่ะขอพรทำอะไรบ้างอาจารย์ไปที่ไหนบ้างอยากรู้เผื่อจะไปบ้างอาจารย์ก็จะเป็นวัดที่อยู่เนาะต่างประเทศก็จะมีการไหว้พระขอพรโดยปกติการล้างตัวการทำอะไรหลายๆอย่างไหว้พระขอพรเนี่ยพอคุ้นก็ไปเช่นไปอะไรถ้าเจ้าจ๋าเคยไปก็ไปพระแม่กวนอิมจ้าที่ริมทะเลใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็แต่ล้างตัวนี่ยังไงฮะก็คือก็คุณต้องมีวันเวลาเนาะในการทำแล้วก็มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนขอไหว้พระแม่กวนอิมเสร็จก็คือก็จะไปขอพรค่ะอาจารย์ริมทะเลขอพรริมทะเลบริเวณที่เป็นองค์พระแม่กวนอิมถึงนั่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็จะมีพิธีการหลายอย่างเพราะบางสิ่งบางอย่างมันยังไงดีมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าต้องไหว้อย่างนี้แล้วแต่คนด้วยแล้วแต่เดี๋ยวจะมีคำถามมาถามอาจารย์แน่นอนว่าเรื่องของแต่ละคนอย่างเช่นแต่ละวันคนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนค่ะอันนี้แล้วที่ไปนี่คือมีทริคไหมอาจารย์แบบไหว้เพื่อคนเขาอยากจะไหว้เพื่ออะไรขอพรเช่นความร่ำรวยการงานราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยจ้าก็จะมีขอแต่ละองค์ต้องพูดยังไงแล้วก็ต้องมารวมกล่าวกันยังไงในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องตามไป
ไหว้อาจารย์ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาทำแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยคือเฉพาะเอกลักษณ์มากใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่จะจัดมีความรู้สึกว่าก็คล้ายๆกับที่เราทำพิธีที่เมืองไทยเพียงแต่ว่ามุ่งประเด็นเน้นไปที่ด้านไหนๆคือมันแต่ละอย่างมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า1ทำแต่ละคน2การเราต้องบอกนิดนึงว่าในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะการเล่าเรื่องราวก็ไม่เหมือนกันอันนั้นอย่างนี้เอาไว้ง่ายบ้านเราก่อนตะกี้อาจารย์เมื่อครู่อาจารย์เกริ่นออกมาแล้วว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยก็อย่างเช่นสมมุติว่าคนเกิดวันอาทิตย์ควรจะทำบุญเพื่อเสริมบารมีเสริมดวงขอพรยังไงอาจารย์เพราะส่วนใหญ่ในทุกๆวันก็จะบอกให้สวดมนต์ทำบุญแต่ว่าก็จะแยกเป็นเคสๆไปพอบางครั้งเราจะค่อยๆให้เขาทำเพราะมันต้องเช็คออกมาว่าแต่ละคนเกิดวันนี้อ๋อไม่ใช่แค่วันไม่ใช่แค่วันตกฟากเดือนปีเกิดด้วยใช่ไหมทุกอย่างค่ะทุกอย่างตอนอย่างนี้นี่เองดิฉันก็ต้องไปเช็คให้เรียบร้อยเดียวเชียวเดี๋ยวก่อนฉันขอเช็คนิดนึงนะฮะ ไม่งั้นละแย่เลยทำผิดทำถูกกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมไม่มีผิดคำว่าผิดมีแต่ว่าถ้าไม่ทำมาผิดทำเถอะจะทำเล็กทำน้อยก็ให้ทำก็จะพูดอยู่เสมอว่าทำไปไม่ให้โลกนี่ในไลฟ์ของเรานี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฝากถามมาว่างานที่เหมาะสมกับดวงของคุณผู้ชมท่านนี้เป็นงานประเภทไหนคุณสุทธาสินีฉันแอบแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามอยากดูอยากชมกับเรางานเอกสารค่ะจะเก่งกันเรื่องการเอกสารงานเอกสารคือเช่นทำเกี่ยวกับเปเปอร์ต่างๆออฟฟิศอย่างนี้นะคะเป็นครูอาจารย์ได้ไหมอาจารย์เป็นได้แต่ต้องละเอียดกว่านี้ด้วยดวง มีละเอียดกว่านี้นี่คือใช่คือแอบมีเพลินๆเพลินๆส่วนใหญ่ถ้าดวงเกี่ยวกับเอกสารก็คือจะทำก็คือดุยลุยไปไม่ต้องพบปะโนมนุษย์โนคอนแทคอยู่กับเปเปอร์อยู่กับตัวหนังสือกับการทำงานของเราใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็น่าจะเป็นในราวลักษณะนี้คือคนที่เคลียร์พวกบัญชีได้ไหมอาจารย์บัญชีได้แต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยที่เขาส่งรายละเอียดมาเนี่ยก็จะต้องการทำบัญชีหรือการทำเอกสารต้องมีการลุกนั่งการเดินต้องไม่ให้อยู่ที่เพราะมิฉะนั้นงานจะเข้ามาเยอะเป็นคนดูแลเรื่องเอกสารได้ด้วยแต่ก็ต้องเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่เพื่อเป็นการแก้ดวงในตัวเองเพราะมิฉะนั้นแล้วงานมันจะเยอะงานมันจะเยอะมากมันจะกองคุณสุทาสินีเนี่ยนะฮะใช่โอ้ตายแล้วดังนั้นคุณสุทาสินีขาทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารนะคะนี่เป็นลูกดิฉันได้นะดูปีเกิดเป็นลูกดิฉันได้น่าจะมุ่งทำงานเกี่ยวกับไปเรียนหนังสือเพื่อทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเปเปอร์ทำเรื่องของเอกสารทำเรื่องของตัวหนังสือต่างๆนะคะทำหนังสือได้ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนี้ไม่ละเอียดขนาดนั้นอธิการแต่ดูได้รายละเอียดได้ตรวจได้แต่ต้องมีคนตรวจอีกรอบอีกทีนึงไม่เป็นไรตอนนี้ยังละอ่อนอยู่เพิ่งจะเกิดปี36นี่ฮะอาจารย์จะละอ่อนน้อยอยู่นะฮะอาจารย์ยังไม่เท่าไหร่ไม่เป็นอายุเยอะจะเรียนหนังสือก็นะฮะทำในเรื่องของที่อาจารย์บอกค่ะแล้วคุณจะไหว้อะไรไหมอาจารย์ดูจากอารมณ์ต้องให้เขาสวดมนต์ก่อนค่อยๆสวดค่อยๆสวดคุณสุทธาสินีขาก็คือสวดมนต์หมั่นทำบุญแบบเกี่ยวกับภาวนาเพื่อมีสติเพื่อมีความนิ่งค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มบารมีเราก่อนเนาะแล้วก็จะได้ไกด์ตัวเองไปถูกว่าชอบแบบไหนไปอะไรยังไงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณว่าถ้าเป็นนิสสาอายุประมาณนี้ก็คือจะเพลินๆลูกลองดูลองไปลองทำในสิ่งที่อยากทำเพื่อดูว่าอันไหนที่ใช่ที่ชอบนะฮะแล้วจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจะไปกับเขาอะตลอดไปเพราะว่าอาชีพมันน่าจะเป็นอาชีพที่ควรจะทำในระยะยาวไม่ใช่ทำอันนี้3วันอันนี้5 วันอย่างนี้นะจ๊ะใช่ใช่อย่างนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมหาโทรมาคุยกับเราสดๆกับอาจารย์อ้อมหนีจะแอบแตะพอกรุบกริบ ดูไปแล้วไม่สามารถได้แต่ก็จะเดี๋ยวจะดูให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามคำปรึกษาอยากจะดูเกี่ยวกับโชคชะตาราศีชีวิตในช่วงนี้อยากจะเป็นอะไรทำอะไรนะคะติดขัดยังไงให้อาจารย์อ้อมเคลียร์ชี้แนะได้นะคะ 02-942-3319 ค่ะตอนนี้ก็คุณผู้ชมก็แอบ
ข้ามาดูกันไม่แอบหรอกเข้ามาดูกันดื้อๆนี่แหละชอบ นะฮะมาเลยหามาเลยนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้อีกอย่างนึงเจ๊จ๋าจำได้อาจารย์เคยพาเราไปบวงสรวงเพื่อขอพรเทพก็จะมีของต่างๆเยอะแยะเลย มีดอกไม้มีผลไม้ มีขนมมีอาหารคาวจริงๆเจ๊จ๋าเคยได้ยินว่าเวลาทำพิธีอย่างเงี้ยอาหารคาวไม่ค่อยเขาไม่ขึ้นกันมันแล้วแต่สถานที่ค่ะแล้วแต่สถานที่สมมุติว่าไม่เหมาะไม่ควรก็คือต้องเช็คที่สถานที่ก่อนว่าสามารถที่จะสามารถที่จะเอาของคาวขึ้นได้ไหมอ๋อแล้วก็ต้องชนิดแต่ละชนิดด้วยใช่ค่ะคือเจ้าที่ท่านเป็นคนแขกแต่ละที่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างนี้พอจะสรุปง่ายๆว่าได้ไหมว่าถ้าฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่พลาดก็ถวายผลไม้น้ำขนมซักก็จะได้ไม่พลาดใช่นะฮะอาจารย์ถูกใช่นี่อันนี้แอบกระแสถามเลยแต่ละส่วนที่เราทำบุญเนี่ยอย่างเช่นสิ่งแต่ละสิ่งเช่นใบสีอะใบสีอย่างเงี้ยเขาใช้ทำเพื่ออะไรฮะอาจารย์ก็เป็นสื่อเนาะเป็นสื่อได้ดีเครื่องส่วนใหญ่แล้วคือการขอพรทางนี้คือจะใช้ใบสีเป็นสื่อค่ะการขอก็จะสำลิดผลค่อนข้างที่จะเร็วก็คือหมายถึงว่าสมมติเทียบง่ายๆกับถ้าเป็นมนุษย์เรามีมือถือแทนที่จะแบบภาวนาพนมมืออันนี้ดิฉันมีใบสีมาอันนี้ไดเรกฟาสต์แทร็กนะจ๊ะค่ะโอเคเป็นว่าใบสีในฟาสต์แทร็กหรือว่าขอเรื่องที่ด่วนเรื่องที่สำคัญแล้วก็เพื่อเป็นการขอพรแล้วก็ยังใช้สำหรับบูชาตอบแทนขอบคุณนะฮะอาจารย์ที่ควรจะต้องมีแล้วดอกไม้ล่ะอาจารย์ดอกไม้แต่ละอย่างเนี่ยเหมาะอย่างเช่นดาวเรืองก็จะเชื่อกันก็ในเรื่องของความเชื่ออีกนะคะในการเจริญรุ่งเรืองดอกมะลิอย่างเงี้ยใช้ถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดอกบัวพระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะก็แล้วแต่พิธีว่าจะต้องเป็นยังไงเทพองค์ไหนชอบอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเรืองเป็นหลักเพื่อความเจริญรุ่งเรืองใช่แหละดิฉันแอบคิดได้เหมือนกันมีใบสีมีดาวเรืองมีพวงมาลัยก็เพื่อคล้ายกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือในแต่ละสถานที่จะหาได้และหาไม่ได้อ๋อไปแทนอย่างเช่นมีพวงมาลัยกับใช้ดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าบางครั้งบายสีเนี่ยไม่ได้มีทุกที่เงี้ยเราก็จะไม่เป็นไรใช้นี้ได้คุณนนท์ค่ะคุณนนท์แวะมาถามกับเรานะอาจารย์เกิดวันที่16มิยอนะคะเวลาอุ้ยเลขดูท่านจะเวียนหัวนิดนึงคุณนนท์ถามว่าการงานการเงินช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์รายจ่ายเยอะนั่นหมุนให้ทันนะนั่นไงเห็นใจค่ะเรื่องรายจ่ายทุกคนชีเดียวเชียวเฮ้ยแล้วก็ถอนหายใจเห็นไหมฮะโอ้แต่แล้วแต่คนเข้ามาชูเข้ามาชอบมาชมกันเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะจิ๊ปซี่เชอร์แตมนะคะแม่น็อตสวัสดีค่ะน้องเชอร์แตมมาเชอร์แตมน้องเชอร์แตมถามว่า26ธันวา33ทำอะไรดีคะอาจารย์ปีมะเมียนะนี่คนนี้แล้วแต่อารมณ์เลยนะเนี่ยจะแต้มจ๋าลูกแล้วแต่อารมณ์เลยนะคะหนูอยากวันนี้หนูอยากจะซีเรียสหนูก็วิชาการวันนี้หนูอยากจะบันเทิงหนูก็จะวันนี้ฉันอยากลุกมาเต้นขายของอะไรอยากจะทำก็ทำเนาะอาจารย์เนาะอารมณ์ประมาณนี้ไหมฮะอารมณ์หลายอารมณ์อยู่เขาเป็นเชอร์แตมนี่เขาเป็น FC รายการเดอะน็อตของเราไงอาจารย์เขาจะแบบวาไรตี้บ้างนางเป็นคนเฮฮาสีสันของนางชีวิตนางก็อันนี้ต้องระวังอะไรไหมอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าว่าให้ค่อนข้างผงผางอยู่เหมือนกันนะระวังปากโอ้เชอร์แตมจ๋าลูกระวังเรื่องปากคำการพูดนะลูกนักนะคะเป็นห่วงกันเนาะถ้าเกิดจะทำอะไรก็มีความตั้งใจแล้วก็ทำให้ถูกต้องบอกกล่าวเจ้าที่บอกกล่าวครูอาจารย์ใช่ค่ะนะคะอาจารย์อ้อมก็แล้วก็ที่สำคัญคือระวังเรื่องคำพูดคำจาให้คิดก่อนทำคิดก่อนพูดนิดนึงจ้ะนะคะเพราะว่านางอารมณ์นางวาไรตี้มากแต่เขาเป็นคนจริงใจนะถูกคนนี้โอ้โหน่ารักมากเต็มที่จริงๆค่ะโชติกายอดยิ่งคุณโชติกาถามว่าเกิด05ธันวา29การงานการเงินยังไงฮะอาจารย์โอ้ไปแล้วยังค่ะยังกำลังเล็งให้กำลังเล็งให้
ก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เลยได้มาก็ใช้ไปพอใช้ไปมากๆอ้าวใช้เยอะเหมือนกันนะค่ะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะชวติกาค่ะที่รักแล้วก็การจะคิดจะอ่านอะไรก็ต้องระวังใช่นะคะช่วงนี้อ่ะน้องนนท์เมื่อกี้ค้างอยู่อาจารย์การเงินการเงินจะเป็นยังไงบ้างครับรายจ่ายเยอะระวังเรื่องรายจ่ายมากๆอย่าเหมือนกับว่าอะไรตามใจตัวเองมากๆเพลินชอบ alert ชอบการงานเบื่อก็ต้องอดทนจ้ะต้องทนเนาะอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานนะอาจารย์ทุกอย่างอะค่ะชวติกาจ๋ามันจะมีอุปสรรคค่ะเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาของทุกคนมีไว้สำหรับแก้แล้วก็เรียนรู้เก็บมาเป็นประสบการณ์ทุกอย่างก็จะไม่มีชีวิตมันตื่นมาก็มีปัญหารออยู่เลยละเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติมีสมาธิเพื่อจะเอาชนะมันให้ได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้หมั่นสวดมนต์ภาวนาทำดีคิดดีต้องได้ดีค่ะลูกเชื่อนะนะคะสำหรับชวติกาเนี่ยและทีน้องนนท์นะน้องนนท์ดิฉันพูดผิดจริงๆน้องนนท์น้องนนท์นะคะก็คือต้องระวังเรื่องการใช้เงินแล้วก็การงานอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานเนาะอาจารย์โอเคต่อไปค่ะคุณกิ่งแก้วค่ะน้องกิ่งแก้วนะคะเครียดกับงานมากไม่ทราบว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานยกย้ายงานไหมคะถ้าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเราจะไม่ได้โยกย้ายต่อไปใช่ค่ะไม่ใช่เปลี่ยนด้วยตัวเราเองแต่คุณกิ่งแก้วจะมีโอกาสเข้ามาก่อนถึงจะทราบว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดียังไงมาดูกันอีกทีนึงเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ขามีคนอยากดูดวงกับอาจารย์พินระดาประทักกริตสิริอ่ะน้องพินระดาอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเจ๊ตาอยากดูดวงกับอาจารย์อ่ะไม่ใช่วันนี้ไปดูให้หนำๆเต็มๆเลยเนี่ยที่ไหนอาจารย์ไปพบอาจารย์ได้ที่ไหนไหมฮะอยู่พันทิพย์ค่ะที่พันทิพย์ที่พันทิพย์ตรงวงงามวานนะฮะหรือไม่ก็ฝากเบอร์ฝากอะไรติดต่อมาที่ค่ะจะจากทางช่องทางรายการถึงที่จะจากก็ได้นะคะว่าอยากจะพบอาจารย์จะได้นัดเกินนัดกันอาจารย์ว่าจะไปเวลายังไงอะไรที่ไหนนะฮะนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลค่ะมาได้เลยอุ๊ยแอนนาสวัสดีค่ะแอนนาทีวีภูชอบดูรายการคุณแม่ว้ายขอบพระคุณอย่างสูงนะคะล่าสุดวิดีโอคลิปเดือดมากเป็นนางยักษ์ที่จะมาก็ทำสนุกสนานสวัสดีค่ะอาจารย์คุณอภพรโพสุวรรณสวัสดีค่ะน้องปูน้องปูน้องปูพัฒนิตนะคะสวัสดีอาจารย์อ้อมเจษฎาสวัสดีค่ะอ่ะโอ้ดิฉันอ่านชื่อไม่ถูกนะ K A กาแฟไหมฮะกาแฟ H X M นะฮะ24เมษายน35จะซื้อบ้านค่ะไม่ทราบจะผ่านไหมอย่าพึ่งเลยอาจารย์บอกว่าสต็อกปู่เดี๋ยวจะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งถ้าอยากได้มันจะไม่ได้ถ้าไม่อยากได้มันจะได้อ๋อคุณกาเฟียคาเฟียกาเฟียนะฮะบอกว่าให้ใจเย็นก่อนตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาและถ้าเกิดไปอยากได้มากมันจะเลื่อนเหมือนที่เราเคยบอกมันจะหนักมันจะหนักไม่ก็จะยากลำบากนะฮะแทนที่จะสะดวกหรือง่ายทั้งที่ความจริงอาจจะอยู่ใกล้แล้วล่ะจริงๆน่าจะได้แล้วแต่ปรากฏว่าก็เลยไม่ได้ซะงั้นซึ่งจริงๆก็ใจเย็นเนาะอาจารย์ค่ะอย่าลืมค่ะเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ผู้ที่มีคำถามหรืออยากจะปรึกษาอาจารย์อ้อมนะคะโทรเข้ามาค่ะได้ใน2คำถามเลยให้2คำถามเลยแล้วก็จะช่วยดูกันให้นะคะที่029423319 942339 1800694545ของเราตอนนี้มีคนถามมาครับคุณปูนว่าถามเรื่องการงานครับสอบบรรจุจะผ่านไหมครับคุณปูนนะฮะยังต้องพยายามตั้งใจกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะนะคะคุณปุณพยายามอีกนะคะที่รักรับรองความสำเร็จรออยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาก่อนตั้งใจกับเขาแต่ถ้าตั้งใจจริง 50-50 เลยนะแต่ถ้าตั้งใจจริง 50-50 มีสายเข้านะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่อเล็กค่ะคุณเล็กค่ะคุณเล็กมีคำถามปรึกษาถามอาจารย์ได้เลย2คำถามค่ะอาจารย์อ้อมคืออยากรู้ว่าตอนนี้เรื่องงานนะคะที่ทำงานอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเราอะค่ะไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะอาจารย์หนูขออนุญาตนะคะจะยากนิดนึงนะคุณเล็กเกิดวันเดือนปีอะไรคะเกิดวันจันทร์15มีนา2519ค่ะโอเค
จันทร์15ถามว่าไงนะพี่มีนาถามว่าเรื่องงานอะค่ะที่จะมีการเปลี่ยนคือจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับตัวเราอะค่ะและจะดีขึ้นไหมมีค่ะมีการเคลื่อนย้ายอะมีการย้ายตำแหน่งมีการเคลื่อนย้ายมีการปรับเปลี่ยนแล้วเป็นไปในทางที่ดีไหมคะอาจารย์มันเหมือนมีการเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจมันจะได้ถ้าไม่ตั้งใจไม่เอาใหม่ไม่ได้ตั้งใจมันจะได้แต่ถ้าตั้งใจอ่ะมันไม่เคยได้เลยถามว่าดีไหมดีนะแต่จะหนักหมายถึงว่าได้ตำแหน่งดีขึ้นผลตอบแทนดีขึ้นแต่งานจะหนักขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้หัวหน้าที่เอ็นดูเราไหมคะอะไรนะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนหัวหน้าที่แล้วก็หัวหน้าคนใหม่มีโอกาสเหมือนว่าเมตตาเราไหมคะจะมีหัวหน้ามาใหม่นะคะคุณเล็กและไม่ค่ะหมายว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนหัวหน้าไหมคะอ๋อเปลี่ยนหัวหน้าเลยนะคุณเล็กใจเย็นเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้มันดูข้ามดวงไม่ได้อ่ะอ๋อไม่หมายถึงดวงหนูค่ะหมายถึงดวงหนูมีโอกาสได้เปลี่ยนหัวหน้าคนใหม่ไหมคะการดูข้ามดวงคือการดูข้ามดวงนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราดูของคุณเล็กอยู่เราไม่สามารถจะบอกได้ถึงคนอื่นนะคะแต่มันมีการเคลื่อนย้ายโยกย้ายตำแหน่งแน่นอนเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะแอบสรุปนะเอาง่ายๆคือมีการได้ค่ะแล้วทำหนูทำยังไงถึงให้การเงินแบบมีโชคลาภหรือการเงินลาภด้วยค่ะต้องรู้จักให้อ่ะค่ะโอ้ถ้าไม่รู้จักให้การเงินไม่ว่าการเงินหรือโชคลาภก็จะไม่บังเกิดทุกอย่างเกิดที่ศรัทธาทุกอย่างเกิดที่ความไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างเกิดด้วยไม่หวังผลอะไรทั้งนั้นแต่ขอให้ทำไปอะค่ะมันจะเกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะหมายถึงที่อาจารย์บอกว่าอะไรที่เราตั้งใจเราก็จะไม่ได้ใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยก็เลยแบบว่าคือทำงานเข้าทำงานปกติแต่ว่าเราก็พยายามอย่าวาดหวังอะไรเพราะมันจะเฟลหลายครั้งอย่างเช่นมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรู้อยู่แล้วว่าเราต้องได้แต่อยู่ดีๆอีกคนนึงเข้ามาแทนที่เลยเขาไม่ให้โลภอะค่ะต้องเหมือนก็เรารู้ว่าเราได้เราต้องตั้งสติแล้วเราก็เฉยๆว่าเออนับวันรอแค่ว่าเฉยๆไปว่าไม่ใช่แบบเพราะว่ามันมีการผับมันผกผันมาหลายครั้งแล้วน้องก็เลยไม่แน่ใจคุณเล็กเลยไม่แน่ใจก็เลยบอกว่าอยากให้นิ่งๆรู้ว่าตัวเองได้แล้วนะ มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยส่วนในเรื่องของหัวหน้าคือสมมุติว่าเรารู้ว่าเราไม่ชอบเราก็อย่าไปสั่งจิตที่ไม่ชอบเขาก็จะอยู่กับเราเราต้องรักเยอะๆอีกอย่างในเรื่องอาจารย์อ้อมบอกมาคู่นี้ดีมากเลยเพราะว่าเหมือนกับคุณเล็กขาเวลาเราคิดดีทำดีที่รักก็จะจูนพลังงานบวกเข้ามาเขาไม่ดีไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยเขาเราไม่เอาตัวเราไปผูกติดกับเขานะคะไม่เป็นการสร้างกรรมใจเย็นๆใจเย็นให้ใจเย็นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทำทานเยอะๆโชคลาภมีค่ะเข้ามาแน่นอนการเจริญก้าวหน้าในด้านการงานมีไหมมีค่ะโยกย้ายไปในด้านที่ดีแต่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นการงานดีขึ้นนั่นหมายถึงความเหนื่อยต้องมีแน่นอนนะคะห้ามท้อนะเล็กขอบคุณมากโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ตามผลนะคะขอบคุณคุณเล็กค่ะวางสายไปละต่อค่ะอาจารย์ขาแล้วก็จะมีคุณปูสวัสดีแล้วน้องเคโรธัญญพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณพอลลี่บอกว่าอาจารย์อ้อมขาแม่นมากค่ะดูมา 3-4 ครั้งแล้วโทรมาการันตีน้องมาการันตีกับเรานะฮะคือใครเนาะก็มี24มกราคม21ค่ะอาจารย์กลับไปทำงานที่เก่าที่เคยลาออกมาดีไหมหรือควรจะตัดสินใจในเรื่องงานยังไงดีคะ24มกราคม21ค่ะสายสดๆโทรมาถามกับเรายังคงโทรมาได้เสมอนะคะ02-942-3319ค่ะกลับไปได้แต่ต้องอดทนมากกว่านี้ที่ผ่านมาที่เราลาออกอาจจะเกิดเพราะว่าอยากจะบอกว่าพยายามอย่ายุ่งเรื่องคนมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องงานนะไม่เท่าไหร่ก็เป็นธรรมดานะคะอาจารย์เจอใครอยู่กับใครสังคมเป็นมนุษยสัตว์สังคมเนาะต้องเจอคนผู้คนที่ยิ่งทำงานถ้าอยู่กันในวงแคบๆอ่ะก็จะอยู่กันในองค์กรของเราทีนี้ถ้าเราไปเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่กับเราก็พยายามเหมือนกับว่าเอาใส่แล้วก็ปล่อยใส่แล้วก็ต้องปล่อยซะเป็นคนไปแบกเขาไว้งั้นจ้ะก็ควรจะปล่อยดีกว่านะคะปล่อย
กลับไปทำงานได้นะคะ24 มกราคม 2021นะคะวันเกิดเดือนปีกลับไปได้แต่ให้ระวังคืออย่าทำแบบเดิมคือให้ขยันให้ขยันแล้วก็อดทนมากๆอดทนเยอะๆวางเฉยเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดเยอะเดี๋ยวจะเครียดนะคะจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขในการทำงานเนาะจ้ะชาเลยแม้ฉันจบเป๊ะมากจ้ะคุณนุชค่ะคุณนุชพัทธีรานะคะอยากจะทราบเรื่องของการงานค่ะอาจารย์พัทธีรายังคงโทรมาได้เสมอเลยนะคะรออยู่นะคะเพื่อจะเคลียร์คำถามปัญหาปรึกษาในเรื่องความอดทนนะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะย้ำคิดย้ำทำแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะในเรื่องงานงานก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆพูดแต่เรื่องเดิมจนเราจนเราเบื่อค่ะก็เพราะว่าคิดเพราะว่างานเขาใช้ความคิดแต่ว่าต้องพอมันเครียดมากๆก็คือพยายามปลดแล้วก็เดินก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งทำอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องละต้องปล่อยไปบ้างถ้าเรายังไปผูกติดกับเรื่องเดิมๆความคิดเดิมๆที่บางทีมันแก้อะไรไม่ได้เพราะมันเหนื่อยมันก็จะล้าเหนื่อยนะฮะมันก็จะหน่วงตัวเราเองความคิดเอ่ยดวงเอ่ยพลังของการทำงานเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นละนะคะโอ้คุณหนูนุ้ยน่ารัก10 กันยา 09คุณหนูนุ้ยน่ารักบอกว่าคำรักกับการเงินเป็นอย่างไรมาความรักอาจจะดูไม่ได้แต่การเงินอาให้อาจารย์ดูให้การเงินคุณซีสวัสดีค่ะน้องเชตันบอกขอบพระคุณค่ะอาจารย์กับแม่นางน่ารักการเงินพยายามวางแผนแต่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจนะคะมันพยายามที่ว่าจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ไหมอาจารย์ถ้าเวลาเราคาดหวังมันก็เป็นความโลภความอยากได้ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เลยพลาดไปคือการเงินเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าอยากจะมีเงินมาเรื่อยๆต้องหมั่นทำทานใช่ทำทานในการให้ก่อนถึงจะได้รับกลับมานะคะก็ต้องไม่หวังผลก็คือไม่ว่าจะทานนี่มันมีหลายแบบแล้วไม่ว่าจะเข้าในศีลไม่ว่าจะทำความสะอาดไม่ว่าจะการคิดเพราะว่าอย่าลืมว่าการทำความดีกรรมดีทั้งหลายมันมีทั้งคำพูดความคิดการกระทำไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสินทรัพย์หรือเงินเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ตัดกันที่เรื่องสินทรัพย์หรือเงินถวางแล้วก็โป่งแล้วก็ทำทานคิดดีทำดีค่ะช่วยคนช่วยคนนะฮะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยได้รับกลับมาแน่นอนเต็มประสิทธิภาพเลยอาจจะมากกว่าที่เขาเคยพูดกันไว้ว่าทำทุนทำทานได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีเนี่ยก็คืออย่างนี้แต่เราต้องมีเจตนาที่จะไม่ได้เคยอยากได้ของเขาไม่ใช่ไปทำแล้วปุ๊บจะได้อะไรแล้วยังไงอะไรก็อดสิแค่คิดก็ไม่ต้องทำแล้วพี่ขาถ้าอย่างนั้นอาจารย์พอจะสรุปเลยนะคะว่าค่าการเงินเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อเราจะต้องให้ทานก่อนไม่มากมีน้อยก็ได้ในเรื่องเป็นทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์สามารถจะช่วยคนอื่นได้ให้ทานได้ก็เป็นทานทางด้านกำลังทานน้ำใจการช่วยเหลือด้วยแรงนะคะอาจารย์น่าจะอย่างนั้นนะฮะน่าจะดีนะคะหวังว่าจะดีขึ้นนะคะ28 เมษายน 32ส่วนตัวสอบตัวสุดท้ายจะผ่านไหมคะจบเทอมนี้ไหมอันนี้แอบถามแอบบอกเลยดีกว่าดิฉันถามดิฉันตอบเลยถ้าอ่านหนังสือเตรียมตัวมาดีก็ตอบผ่านกันไม่ถ้าไม่อ่านหนังสือถ้าบอกว่าตอบผ่านก็ตลกเสียดายใช่ไหมฮะอันนี้แนวโน้มเขาขยันไหมฮะดูจากอันนี้จะได้ไกด์ทางว่าน่าจะผ่านขยันแต่ตัวนี้มันยากอ่ะมันต้องใช้ความคิดการคิดเยอะก็ต้องละเอียดนิดนึงฉันจ๋าแอบสรุปให้เลยจ๋าจะสรุปให้เลยว่าคุณน้องคุณลูกเนี่ย 28 เมษายนไม่มีชื่อนะคะสอบผ่านไหมผ่านแนวโน้มผ่านได้เพราะเราขยันเตรียมตัวมาดีแต่ให้แต่ต้องมีสติคือลืมหมดเลยเวลาเข้าห้องสอบตื่นเต้นมากแต่ว่าเป็นคนเก่งยอมรับจริงๆนางเก่งแต่พอเข้าไปปุ๊บนะฮะขอให้มีสติขอให้มีความเรียกว่าเข้าไปแล้วตั้งสติก่อนทำสมาธิก่อนสอบที่รักไม่ต้องอ่านเยอะลูกทำสมาธิก่อนนิ่งๆประมวลความคิดเดิมที่เราเคยอ่านมานะแบบจ่าเองเวลาจะสอบเนี่ยประมวลความคิดแล้วไม่ต้องอ่านพอจบสัก5 นาทีพัก
ให้มันว่างๆแล้วค่อยๆทวนทำเป็นหัวข้อไว้แล้วตอนนี้ก็ค่อยที่ค่อยจะเรียบเรียงมาเวลาเจอคำถามมันจะได้จำได้นึกออกนะไม่งั้นเดี๋ยวจิตกระเจิงนึกไม่ออกทันทีนะนะคะโอเคสายสดๆอย่าลืมค่ะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะอยากตอบอยากตอบ 029-423-3319 ค่ะโทรมาเลยนะคะคุณอ้อสวยนะคะ24 มกราคม 21อาจารย์ขากลับไปทำงานที่เอาเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเอกัญญาถนอมวงนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะคุณพาณิชย์ค่ะ2 พฤศจิกายน 24 พฤศจิกายน 07การเงินและสุขภาพเป็นไงบ้างคะระวังเรื่องช่วงท้องระวังเรื่องช็อกท้องเรื่องช่วงท้องการแปรปรวนเรื่องระบบขับถ่ายระวังนิดนึง อาจจะเครียดด้วยแล้วเคยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการกินไม่เป็นเวลาระวังนิดนึงท้องจะเสียอย่างเงี้ยอ๋อคือท้องเสียให้ระวังเรื่องการทานรับประทานอาหารเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผ่านนิดขาระวังเรื่องรับประทานอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเงินนะคะอาจารย์พอจะบอกไหมคะว่าเป็นยังไงจะการเงินใช้เงินก้อนในแต่ละเดือนต้องใช้เยอะเหมือนกันแล้วใช้เยอะนะจ๊ะต้องไงค่อยเตรียมพร้อมนะคะจ้ะว่าจะต้องใช้จะต้องจ่ายยังไงก็แต่คุณผ่านิชท่าทางจะมีระเบียบเรียบร้อยในการใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่เครียดคิดว่านะคะจากการสัมผัสระวังนิดนึงให้ระวังนะคะในเรื่องเครียดเรื่องเงินเรื่องงานนี่แหละก็เลยส่งผลกับเรื่องสุขภาพด่วนส่วนนึงพอเวลาทานอะไรที่มันไม่สะอาดหรือว่ากินผิดเวลากินรสจัดระวังทำให้ท้องเสียได้นะคุณผ่านนี้ต้องระวังนะคะที่อยากจะบอกใช้เงินก้อนนี้ใช้เงินก้อนเนี่ยดิฉันไม่กล้าแตะบอกจริงๆว่าใช้เงินก้อนระวังใหญ่เลยต้องระวังระวังระวังการจ่ายนะคะเยอะนะต้องใช้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ต้องใช้ใช้เลยนะคะมันมีดวงใช้มีเกณฑ์มีดวงว่าจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ให้เตรียมพร้อมทั้งด้านสภาวะจิตใจแล้วก็ด้านพลังกำลังเงินด้วยนะคะคุณผ่านนิดค่ะขอให้โชคดีและผ่านพ้นไปได้ดีนะคะหน้าที่การงานที่ทำอยู่จะดีไหมคะโอ้สายสดจากทางบ้านเห็นไหมพูดปั๊บมาปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชนกนาถค่ะคุณกระดกนาถค่ะมีคำถามถามสดๆเลยค่ะ2 คำถามขออยากทราบวันเดือนปีเกิดได้ไหมคะฮัลโหลคุณกระดกนาถอยากทราบเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานค่ะแล้วก็เรื่องการเงินค่ะก็คือว่าตอนนี้ระหว่างเราจะประกอบอาชีพส่วนตัวค่ะก็คือตอนนี้ขายอาหารอยู่นะคะจับงานประจำอะค่ะอันไหนมันจะดีกว่าคือว่า2 อย่างเนี้ยค่ะต้องสองอย่างพร้อมกันอ๋อไม่ค่ะคือว่าเดิมทีทำงานประจำมาก่อนอะค่ะแล้วก็ลาออกมาช่วยครอบครัวเป็นร้านขายอาหารเนี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะโอเคก็เลยอยากจะกลับเข้าไปทำงานประจำอีกอะค่ะมันจะโอเคไหมคะมันพอกลับเข้าไปทำงานประจำแล้วก็จะอยากมาทำอีกมันสองจิตสองใจอะค่ะใช่ค่ะมันสองจิตสองใจไม่รู้จะเอายังไงมันอย่างเงี้ยยังอยู่แบบทำด้วยแล้วก็อยากทำด้วยหรือจะทำสัก2 อย่างพร้อมกันเพราะว่าถ้าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันการธุรกิจของตัวเองมันค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าเหมือนกับต้องทำเองอะใช่ค่ะคือว่าลูกจ้างตอนนี้เราก็ไม่ได้จ้างอะค่ะคือมันขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็สุดภาระเราอยากลดเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะก็อยากจะหาทางแก้กันนะคะมันเรื่องการเงินมันพัวพันหมดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะพอมีทางทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเป็นเพราะว่ามันมีอุปสรรคติดขัดอะไรไหมอะค่ะพูดไม่ได้เรื่องนี้พี่ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ขอเป็นตอบข้างในนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณกนกนาถค่ะคุณกนกนาถขาเดี๋ยวรบกวนก่อนวางสายกับเจ๊จ๋าและอาจารย์อ้อมนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์หรือถามเบอร์โทรศัพท์จากอาจารย์อ้อมแล้วเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้นะคะขอบค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณกนกนาถค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณขนมได้พอจะสรุปแล้วล่ะว่าฮัลโหลตอนนี้คุณขนมได้ปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ก่อนแต่พอจะสรุปเลยว่าคือควรทำงานจริงๆอ่ะควรทำงาน2 งานพร้อมกันแต่ว่าต้องแบ่งเวลาดีๆแต่ว่าถ้าทำงานแล้วคือ
อีกข้างนึงคือเขาทำคนเดียวมันจะไม่ได้นอกจากว่าอาจจะเช้ามาเย็นมายอมเหนื่อยหรือเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยได้เป็นลักษณะนั้นคือต้องมีอาจจะมีทางบ้านมีผู้คนมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องช่วยทำไประหว่างเธอไม่อยู่ระหว่างทำงานปกติแล้วก็ตัวเองค่อยมาตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ก็ลุยเต็มที่ใช่ไหมคะน่าจะผ่านไปได้ดีส่วนวิธีการแก้หรือภาวนาหรือทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันให้คุณกนกนาถฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวเจ๊จ๋าโทรกลับเองจะได้นัดเจออาจารย์อ้อมนะคะต่อไปครับอุ้ยถ่ายแล้วมาหลังไหลไม่ขาดสายคุณหา27กันยา33คุณพนาวันถามว่าหน้าที่การงานที่ทำอยู่จะดีขึ้นไหมคะอาจารย์33 23ไอ้27กันยานะคะ33มี33มันวุ่นวายอะค่ะสวัสดีค่ะการงานมันวุ่นวายนะพยายามตัดบางสิ่งบางอย่างออกบ้างแล้วก็ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานด้วยเพราะทุกอย่างมันมารวมที่ตรงนี้หมดเลยต้องแก้ไขเองหมดทุกอย่างกองงานกองที่คนนี้ต้องแก้เองใช่คือบอกเจ้าที่เจ้าทางอ๋ออันนี้ไม่ได้แก้ที่ตัวเราละไม่ได้แก้ต้องบอกท่านเพราะว่างานน้องเขาค่อนข้างที่จะนู่นนี่นั่นคือทำทุกอย่างเหยียดเยอะทุกอย่างมาจุกสูงอยู่ที่เราทุกคนให้ความสำคัญให้ความรักเราคือจงรักมากก็ได้เพราะฉะนั้นมีสายข้าวค่ะจ้ะน้องพนาวันจ๋าแอบสรุปนิดนึงจ๊ะจ๋าสรุปให้เลยว่าต้องแก้ที่การบูชากราบไหว้บอกกล่าวพระเจ้าไปมาลาไหว้นะไปมาลาไหว้นะคะสายสวัสดีค่ะสายที่โทรเข้ามาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะแม็กครับคุณแม็กนะคะคุณแม็กมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์ค่ะสองข้ออ๋อถามเรื่องเกี่ยวกับพวกโชคลาภการเงินนะครับครับฮัลโหลได้เรื่องอะไรนะคะทางโชคลาภการเงินนะครับโชคลาภและการเงินคุณแม่อยากทราบโชคลาภการเงินแลกกับการสวดมนต์น่ะเอาไหม อะไรครับแลกกับการทำสวดมนต์ไหว้พระได้ไหมได้ครับสวดมนต์สวดอะไรครับหมายถึงบทอะไรอ๋อไม่เน้นบทสวดแต่สวดช้าๆชัดๆสวดแบบไม่คิดอะไรไม่โลภเดี๋ยวมันจะมาเองอย่าวิตกกังวลเพราะเป็นคนที่วิตกกังวลมากแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ดีครับคุณแม็กขาอย่างนี้เทศกาลสรุปนะฮะครับตั้งใจสวดมนต์อย่างช้าๆชัดๆ บทอะไรเนี่ยอรหังสัมมานะโมตัสสะปกติเลยแต่ให้สวดชัดๆช้าๆแล้วทำจิตให้ว่างเปล่าให้ไม่ต้องไปโลภเกาะอะไรแบบไม่ต้องการอะไรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปกติเพื่อให้เกิดอานิสงส์ส่งผลให้กับดวงชะตาเราเพื่อเป็นการบูชาศาสนาซะแล้วเดี๋ยวก็จะมีผลดีๆกลับมาเองนะคะครับผมกันทั้งการงานการเงินเลยนะฮะจ้าใช่ค่ะใช่นะคะโอเคคุณแม็กขาขอบคุณค่ะเรียบร้อยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัปเดตด้วยนะคะวันหลังว่าเป็นไงดีขึ้นไหมสวดมนต์แล้วได้ผลไหมนะฮะคุณนุชอยากเสริมดวงต้องทำยังไงคะมีแน่นอนอยากเสริมดวงทำไงทำพิธีอยากเสริมดวงก็ต้องทำพิธีต้องบูชาขอพรเทพเจ้านะคะบวงสรวงขอพรก็เพื่อเหมือนอ้อนวอนต้องบอกใช่ต้องบอกกล่าวชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะคุณนุชขาถ้ายังไงติดต่อเข้ามาในรายการนะคะฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยรายละเอียดนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้มีสายเข้าอีกแล้วค่ะอาจารย์ขาปวดหัวจี๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรเอ่ยอะไรนะคะคุณชื่ออะไรคะปูค่ะพัทรานิตค่ะคุณปูสวัสดีค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะถามอาจารย์ได้สองข้ออยากทราบเรื่องแรกเรื่องงานค่ะเรื่องงานคุณปูค่ะเรื่องงานเรื่องแบรนด์นะคะเรื่องแฟนเรื่องไม่ใช่เรื่องแบรนด์อ๋อเรื่องแบรนด์ค่ะหมายถึงว่าแบรนด์สินค้าเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยคุ้นๆนะเสียงคุณปูเนี่ยปูพัทรานิตค่ะจ้าน้องปูนี่เองเดี๋ยวถามเรื่องดีถ้าก็พูดง่ายๆว่าแบรนด์ที่ทำอยู่ก็คืองานที่ทำอยู่นะคะเป็นสินค้าเป็นแบรนด์สินค้าเป็นยี่ห้อสินค้าที่ทำอยู่จริงๆเราเคยดูกันแล้วนะต้องระวังในเรื่องของผู้ที่ติดต่อที่จะแอบไปผ่าดวงให้คุณซีนะพูดง่ายๆอยากทำแล้วก็ไม่อยากทำอ่ะจะเอายังไงต้องพูดนิดนึงค่ะใจเบื่อแล้วถามเลยว่าอยากทำจริงหรือไม่อยากทำเบื่อแล้วเบื่อจริงเหนื่อยอาจจะเห็นผลมันมีช็อตเหนื่อยอยู่เหมือนกันมันเหนื่อยคือหมายความว่าแบบ
คือทำอะไรเร่งรีบทำอะไรแบบใจร้อนเออแบบต้องนี่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 นั่น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 ให้ได้ตั้งใจอยากให้ได้ไวๆอยากให้ได้เหมือนอย่างที่ใจเย็นใจใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะค่ะต้องใจเย็นต้องเอาง่ายๆว่าชี้ชัดไปเลยว่าจะยังทำหรือไม่ทำละแล้วก็ใจอย่าใจร้อนแต่ดวงเขาจะสวนกันเวลาเขาจะไม่ทำมันจะดีอ้าวอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปตายแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดเดี๋ยวจะต้องเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดต้องตัดเข้าโฆษณาเดี๋ยวคุณปูก็ต้องคุยกันใหม่ต่อแต่ตอนนี้คุยกันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นราคามันค่อนข้างที่จะแบบเอ๊ะไหนบอกว่าแตะยากจังราคาทำไมมันน่าจะได้แต่มันไม่ได้ของคุณดีนะของดีแต่เจ้าตัวคิดมากคิดมากสิว่าเอ๊ะพอเวลาจะทำดีไหมเอ๊ะราคาแพงไปไหมแต่คนก็ชอบแล้วก็ปัญหาอยู่ที่การผลิตไหมฮะอาจารย์ไม่มันอยู่ที่หนึ่งพอเวลาไม่อยากขายจะขายดีจะบอกให้จริงพอเวลาไม่อยากทำขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะเพียบแล้วจะบอกเลยว่าขอแล้วไม่ทำเนี่ยมีบทลงโทษนะไปขอพรพอประมาณพอประมาณค่ะนิดนึงคุณปูเจ๊จ๋าอยากแนะนะคุณแม่บอกว่าสินค้ามันค่ะเกิดไปขอพรหรือทำบุญแล้วก็ขอบนน่ะพูดง่ายๆหรือไปบอกไว้ว่าจะทำนู่นนี่นั่นน่ะถ้ายังไม่สำเร็จนะก็ทำจะทำแต่น้อยตามกำลังนี่ขอพญานาคนะเนี่ยถูกค่ะบวชสิคะบวชเลยให้บวชถือศีลคือหมายว่าแรกกับการบวชเลยแรกการบวชการสวดห้ามถอย fast track fast track น้องปู fast track นี่บวชเลยถือศีลปฏิบัติหนึ่งคือมันมีกฎก็คือ1ห้ามโลภ2ต้องศรัทธา3ต้องไม่ยึดติด4ห้ามติดอัตตานี่จะบอกทุกๆคนเลยไม่ว่าคุณจะสูงสักขนาดไหนต้องไม่ยึดติดนะค่ะนี่คือกฎเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างการลืมตัวไม่ได้มันจะมีมันมีผลมันมีผละะเออมันมีผลจ้ะฝังละเครียดแทนเลยต้องบอกไม่ได้เลยคือทำบุญใหญ่ทำบุญเยอะแต่ก็ขอเยอะเพราะฉะนั้นพอเราเรายังไม่ได้ดั่งใจหรือว่าไม่ทันใจเนี่ยก็เครียดแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไม่ทำดีอย่างเงี้ยมันมีผลหมดและดวงปูเนี่ยกับทางแบรนด์เนี้ยพอบอกว่าไม่อยากทำก็ดีขึ้นมาพอจะทำตั้งใจอันนั้นทำต่อก็แผ่วอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เครียดว่าควรจะทำไม่ทำดีนะอันนี้คือยกทีมหรือว่าปูเฉพาะปูคะยกทีมต้องไม่ติดอัตราต้องขอไว้นิดนึงต้องไม่ติดอัตราเพราะว่า1ไม่ใช่แบรนด์เราค่ะ2เราต้องคือเราขอได้ช่วงนี้มันก็ได้กับเราเนาะบางเรื่องเป็นบางเรื่องเนาะก็เลยเวลากระชั้นมากค่ะอาจารย์น้องปูเดี๋ยวแอบเมาส์กันอยู่เวลากระชั้นมากได้ค่ะได้เมาส์กันอยู่ถ้าเกิดตัดเข้าโฆษณาจะตกใจได้ค่ะคิดถึงนะค่ะค่ะจริงจังค่ะสินค้านางดีมากดิฉันก็ลืมเนี่ยจริงจวงแบรนด์นางดีมากนะคะขอให้ไม่มีอัตราในความเชื่อมั่นไม่มีการคิดหวังอยากอะไรจากเพราะว่าจะพูดเสมอว่าคนที่มีได้ก็มีค่ะมันจะสับกันคนที่มีได้ก็ไม่มีได้คนไม่มีได้ก็มีได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่กับเขายังไง1ก็คือห้ามโลภ2ต้องไม่ยึดอัตตาต้องรู้จักให้ต้องไม่ลืมตนเบรกชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวอุ๊ยตายแล้วคือถ้าช่วยเกินมากเลยอาจารย์ขาหมดเวลาของนี่ดิฉันไม่ได้เบรกกันเลยเนาะพบกันใหม่ค่ะคุณขาวันศุกร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนะคะ2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณนะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะหรือชมรายการได้ที่ทางไลฟ์สดที่ท่านไลฟ์ไปเนี่ยดูซ้ำดูอีกแชร์ได้เพื่อนจะได้ดูแล้วก็โทรมาหาเราคุยกันสดๆถึง2942-3319-1800694-5145สำหรับการฝาก SMS นะคะเพื่อถามคำถามหรือปรึกษากับเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณอาจารย์อ้อมขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามขอบคุณมากค่ะผ
พบกันใหม่สุขหน้าอย่าลืมนะคะทางช่อง8 Thailand กับ The Not Magic ค่ะนี่มาจะไม่ดูดูซิเพลินมากไม่เป็นไรเลยขออนุญาตจริงๆจริงๆคุณผู้ชมก็จะแบบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เราไปที่บ้านเธออ๋อฮะ